กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมารีวิวจรับปืนเมตาท็อป5ในซีซั่นที่8นี้ผมก็มาดูก่อนว่าภายในซีซั่นที่8นี้ตัวปืนของเราเนี่ยในโหมดของ MP จะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับอะไรกันบ้างหลังจากที่มีปืนใหม่เนี่ยอัปเดตเข้ามากันแล้วก็ไปดูกันเลยมาเริ่มกันแบบเซิฟๆเลยผมกับปืนกระบอกแรกในอันดับที่5กับปืนตระกูลทราย SMG สุดคลาสสิกของเราผมก็คือปืน Fenix นั่นเองถึงแม้ว่าในแพทก่อนหน้านู้นหรือว่า 2-3 แพทก่อนหน้านู้น Fenix จะโดนดรอปในเรื่องของความสามารถลงมาเล็กน้อยแต่ด้วยความสามารถในการที่ตัวปืนเนี่ยมันลั่นเร็วแล้วก็ฆ่าศัตรูได้เร็วผมทำให้การปะทะในระยะใกล้เนี่ยก็ยังเรียกได้ว่าตัว Fenix เนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงใช้งานในการเล่นเกมเพลย์กันอยู่นะเดี๋ยวต้องบอกว่าในแพทล่าสุดนี้เนี่ยมันก็มีตัวปืนที่เป็นสาย MG กระบอกอื่นๆที่ค่อนข้างมีความน่าสนใจมากกว่าผมเล่นง่ายกว่าแล้วก็ยิงง่ายกว่าด้วยก็เลยทำให้ Fenix ในตอนนี้เนี่ยก็ตกอันดับมาติดในท็อปซีแค่อันดับที่5เท่านั้นผมในส่วนแนวทางการเล่นการปรับแต่งของตัวปืนเนี่ยสายที่คนส่วนใหญ่เล่นกันก็จะคงเป็นสาย ATK ผมปรับปืนให้มีค่าความคล่องตัวสูงๆแล้วก็วิ่งบวกวิ่งยิงได้อย่างสบายๆเพราะเนื่องด้วยในแพทนี้เนี่ยอย่างที่รู้กันว่าด้วยผลกระทบจากแพทก่อนๆที่ผมที่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงเน้นใช้งานปืนระยะประชิดอยู่ผมก็ไม่ใช่แปลกเลยว่าทำไมเจ้าตัวเฟเนตในแพทนี้เนี่ยก็ยังคงสามารถเล่นได้อยู่บวกกับคนไทยเนี่ยที่มีนิสัยในการที่ชอบเล่น ATK บวกอยู่แล้วเนี่ยปืนนี้ก็ยังคงติดตลาดอยู่ในการเล่นเกมเพย์และกระบอกถัดมาในอันดับที่4กับปืนตระกูลสาย LMG ยอดนิยมที่สุดในแพทก่อนหน้านี้ผมก็แน่ว่าในซีซั่นนี้เนี่ยในเรื่องของการอัปเกรดของตัวปืนบัฟเนิร์ฟอ่ะมันก็ยังไม่ค่อยมีการปรับเปลี่ยนเท่าไหร่ในส่วนของสาย LMG นะตัวปืน LMG ที่ยังคงสามารถเล่นได้อยู่เนี่ยก็คือตัวโฮเกอร์26โดยตัวปืนเนี่ยถึงแม้ว่าจะโดนเนิร์ฟในเรื่องของคุณสมบัติการต่อสู้ในระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางลงผมแต่ว่าในเรื่องของการยิงระยะไกลของตัวปืนก็ยังคงเรียกได้ว่ายังมีจุดเด่นที่ดีในเรื่องของการรักษาดาเมจที่เสถียรมากๆและในเรื่องของความเร็วความแม่นยำในการยิงเนี่ยก็จัดได้เลยว่าอยู่ในเกมที่ไว้ใจได้สำหรับปืนตระกูลสาย LMG ด้วยกันครับผมจริงๆเนี่ยอีกหนึ่งกระบอกของ LMG ที่สามารถเล่นได้ก็จะเป็นตัว M4 LMG ผม M4 LMG เนี่ยมันจะมีข้อดีกว่าก็คือมันจะแม่นกว่าแต่ในเรื่องของการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดว่าจะในเรื่องของเสถียรความแม่นยำในเรื่องของดาเมจในการยิงศัตรูให้ตายเร็วๆเนี่ยโฮเกอร์ก็ยังค่อนข้างมีบทบาทที่ดูมากกว่าอยู่ดีในแพทล่าสุดนะตอนนี้นะสำหรับปืนสาย LMG ด้วยกันในส่วนของแนวทางการปรับแต่งแล้วก็สายการเล่นผมส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยก็จะจับเป็นเล่นที่เป็นเมนสายแคมป์เป็นหลักนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะเอาโฮเกอร์เนี่ยที่โดนเนิร์ฟการยิงระยะใกล้ระยะกลางไปเนี่ยสู้กับแพทในนี้ผมล่าสุดตอนนี้เนี่ยที่ SMG เนี่ยยิงระยะใกล้ระยะกลางโคตรโหดเลยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสู้ไม่ได้นะการเลือกเล่นที่เป็นทางสายแคมป์เนี่ยจึงเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่าสำหรับปืนโฮเกอร์นะแพทล่าสุดปัจจุบันในตอนนี้แล้วก็ปืนถัดมาในอันดับที่3กับปืนน้องใหม่ตัวเก่งเลยผมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในแพทล่าสุดนี้ก็คือปืน M13 นั่นเองเรียกได้ว่าในเรื่องความสามารถการใช้งานของตัวปืน M13 นี้ในเรื่องของสเตตต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นปืน AR ที่สเตตเนี่ยโอ้โห OP มากๆเลยผมเป็นปืนที่ลั่นเร็วที่สุดในปืนของหมวดหมู่สาย AR ด้วยกันและที่สำคัญในเรื่องของค่าความแม่นยำของมันเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมเลยผมปรับแต่งถึงแม้ว่าจะไม่เน้นสายคุมปืนก็ยังมีความแม่นยำที่สูงทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นยิงระยะกลางหรือระยะไกลได้ถึงแม้ว่าจะเล่นเป็นสายระยะประชิดก็ตามและยิ่งปรับเป็นสายระยะไกลอย่างสายแคมป์เนี่ยตัวปืนเนี่ยก็บอกเลยว่ายิ่งเพิ่มค่าความแม่นยำเข้าไปอีกคือผมก็เรียกว่าเป็นปืนที่สามารถประยุกต์ในเรื่องของการใช้งานได้หลากหลายด้วยสเตตที่ดีทำให้ตัวปืนเนี่ยเล่นได้หลายรูปแบบในการสไตล์การเล่นของแต่ละคนในส่วนของสายนิยมการเล่นนะผมของตัวปืนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ที่เห็นนะจะเป็นสายที่เป็นเมน SMG ผมมีความคล่องตัวสูงเล่นง่ายยิงง่ายเผื่อเวลาเราวิ่งปะทะเนี่ยเจอ SMG ครับผมเราจะสามารถยิงได้ทันนะผมในจังหวะที่ SMG เนี่ยมีทีเผลอก็เรียกได้ว่าเป็นสายการเล่นที่ส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างเห็นเยอะที่สุดนะตอนนี้ผมเอาจริงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครที่เคยเล่นในเซิร์ฟเทสนะผมต้องบอกว่า A13 มันโหดกว่านี้อีกนะตอนนี้เนี่ยที่เราเล่นกันในแพทปัจจุบันนะผมมันมีการปรับความสามารถในเรื่องของการทำดาเมจลงมาแต่ก่อนเนี่ยในเซิร์ฟเทส M13 ยิงอกดาเมจเพิ่มเป็นรู้สึกว่าจะประมาณเกือบ36มั้งถ้าเกิดยิงหัวดาเมจนะแพทเดิมนี้ผมยิงประมาณ 3-4 นัดตายอ่ะนี่สภาพถ้าเกิดว่าไม่ปรับมานี่ M13 นี่อันดับที่1แน่นอนเลยผมก็เรียกได้ว่าเสียดายนิดนึงครับผมพอเข้ามาเซิร์ฟจริงเนี่ยความสามารถของมันเนี่ยก็ดรอปลงมาเล็กน้อยไม่ใช่เนี่ยถ้าเกิดว่าเหมือนในเซิร์ฟเทสเนี่ยตอนนี้ M13 เนี่ยดรอปเป็นอันดับที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ
และถัดมากับปืนในอันดับที่2กับสุดยอดปืนตระกูลสาย SMG ในแพทที่แล้วผมในแพทนี้ยังไม่ค่อยมีการปรับในส่วนของโหมด MP เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยปืนกระบอกนี้ก็ยังคงสามารถเล่นได้เหมือนเดิมกับปืน MX9ด้วยความสามารถแล้วก็สเตตของตัวปืนที่สูงมากในปืนตระกูลของสาย SMG ด้วยกันและของแต่งที่เรียกว่าค่อนข้างที่จะ OP เลยอะมีของแต่งหลายชิ้นนะผมที่มีผลบวกมากกว่าผลที่เป็นลบทำให้ตัวปืนเนี่ยเวลาปรับแต่งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีแต่ด้านบวกครับผมแทบจะไม่มีด้านลบเลยนะเสริมสร้างความสามารถของตัวปืนเนี่ยให้มันยิ่งโดดเด่นขึ้นไปอีกก็เรียกได้ว่าเป็นปืนหนึ่งครับผมที่ถูกใจผู้เล่นชาวไทยอย่างมากครับผมที่เป็นสาย ATK ทั้งหลายวิ่งกระโดดยัดหน้ายิงอก3นัดตายเนี่ยคือแบบโอ้โห SMG 3-4 นัดตายเนี่ยมันแทบจะหายากมากเลยผมและที่สำคัญรัวด้วยก็เป็นปืนที่ตอบโจทย์ในแพทล่าสุดนะตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเมตาท็อปๆเลยที่คนติดนิยมในการใช้งานเนี่ยเยอะจัดๆเลยสำหรับแนวทางการปรับแต่งของตัวปืนนะผมก็แน่นอนว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเล่นเป็นสาย ATK เพิ่มค่าความคงตัวของปืนให้สูงๆเอาไว้ผมเวลาเล่นเนี่ยเดินโยกยิงเนี่ยคือแบบโอ้โหเพลินมากก็เป็นอีกหนึ่งปืนกระบอกนึงเลยที่เล่นสนุกมากสำหรับคนที่ชอบสาย SMGและในส่วนของผมเราก็มาถึงกับปืนเมตาอันดับที่1กันแล้วผมก็มาดูกันว่าจะปืนในอันดับที่1เนี่ยมันคือปืนอะไรผมและครับตอนนั้นก็คือปืนลูกซอง KRM 262ผมใช่แล้วผม KRM นะแพทล่าสุดตอนนี้ในความคิดของพี่ลิงเนี่ยมันก็ยังเป็นปืนที่ท็อปนิยมและก็โกมเป็นอันดับที่1อยู่ดีนะแทบจะต่อเนื่องจากในแพทที่แล้วเลยเนื่องด้วยปัจจัยหลักครับผมที่ในแพทก่อนหน้านู้นกับแพทล่าสุดตอนนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เล่นเกินกันนะผมก็จะเล่นปืนที่เป็นเมนระยะใกล้และก็ระยะกลางเป็นหลักก็จะมีตัว M13 เนี่ยที่เน้นการต่อสู้ระยะประชิดตัวปืน Aswell ระยะประชิดหรือแม้กระทั่งปืน M13 ระยะประชิดเป็นหลักครับผมทำให้ตอนนี้เนี่ยปืนที่สามารถต่อกรกับการต่อสู้ระยะประชิดที่ดีที่สุดครับผมก็คงมีผลกับปืนลูกซองเพราะฉะนั้นเนี่ยหวยผมมันก็เลยไปตกที่ตัว KIM นั่นเองครับผมเอาง่ายว่าในเรื่องของการต่อสู้ระยะประชิดอันดับที่1เนี่ยไม่มีใครสามารถสู้ปืนลูกซองได้เลยผมนึกสภาพศัตรูวิ่งผ่านหน้ากระโดดงัดปั้งเดียวตายครับผมก็เรียกว่าเป็นปืนที่สามารถเบิร์สดาเมจได้เร็วที่สุดภายในเกมและต่อสู้ดีที่สุดในการต่อสู้ระยะประชิดนับแพทในตอนนี้นะแต่ในเรื่องของการใช้งานนะผมถึงแม้ว่ามันจะติดท็อปอันดับหนึ่งก็จริงแต่การใช้งานหลักๆของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะยังไม่แพร่หลายผมเพราะว่าตัวปืนเนี่ยอย่างที่รู้ว่าลูกซองเนี่ยถ้าเรายิงเขาไม่ตายผมเราจะตายเองนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้งานพี่ลิงก็ยังไม่ค่อยแนะนำสำหรับผู้เล่นมือใหม่อยู่ดีผมมือใหม่ไปแนะนำว่าใช้ปืนยิงง่ายๆอย่าง M13 หรือ MX9 จะค่อนข้างเล่นได้ดีกว่านะอันนี้จะเหมาะกับผู้เล่นที่เป็นระดับโปรเท่านั้นหรือว่าชินกับการเล่นปืนลูกซองเพราะฉะนั้นถึงจะแนะนำให้เล่นนั่นเองนะโดยจริงๆเนี่ยตัวปืนเนี่ยมันกลับมานิยมได้อีกครั้งนึงเนี่ยหลักๆก็คือด้วยเมตาของตัวปืนนี่แหละคืออย่างที่รู้ว่า SMG มันเกื่อนเมืองครับผมการที่จะยิงกับปืน SMG ได้ทันเนี่ยแบบเอาชัวร์ๆเนี่ยก็แน่นอนว่าปืนลูกซองกระบอกนี้ก็เป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่าเพราะฉะนั้นก็จะเห็นคนใช้งานของปืนลูกซองในโหมดแรงค์เนี่ยเยอะมหาศาลเลยผมโดยเฉพาะใครที่กำลังเริ่มขึ้นรีเจนเนี่ยแทบจะเห็นลูกซองเล่นได้เรียกว่าทุกตาในการเล่นเลยนะแล้วก็เสริมข้อมูลเล็กน้อยผมด้วยในแพทนี้เนี่ยในเรื่องของการปรับสมดุลของตัวปืนเนี่ยอย่างที่รู้กันว่าเป็นแพทที่เน้นในเรื่องของการเล่นในโหมดของ Battle Royale เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยในแพทตอนนี้เนี่ยที่อยู่เป็นแพทซีซั่น8เนี่ยมันก็เลยอาจจะรู้สึกว่าปืนในหมวดหมู่ของปืน MP เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยมีการปรับในเรื่องของอันดับมากเท่าไหร่ยกเว้นจะ M13 เนี่ยอยู่ดีๆก็มาติดท็อป3แบบงงๆเลยผมเป็นหนึ่งในปืนใหม่ที่เรียกได้ว่าอยู่ๆก็มาติดท็อปได้แบบอีซี่เลยนั่นเองนะก็เรียกได้ว่าเป็นปืนที่สุดยอดเลยสำหรับการมาพร้อมกับการฉลองครบรอบ2ปีของตัวเกมซึ่งหลายคนจะสงสัยพี่ลิงว่าพี่ลิงครับระหว่าง M13 กับ Aswell เนี่ยกระบอกไหนดีกว่ากันนะผมอันนี้ต้องบอกตามตรงเลยว่าถ้าเทียบในเรื่องของการใช้งานเนี่ยระยะประชิด Aswell ยังคงดีกว่าผมในเรื่องของการทำดาเมจที่เร็วแล้วก็เสถียรกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์ที่ยิงในระยะกลางและระยะไกลผมแน่นอน M13มันค่อนข้างที่จะดรอปดาเมจลงมาหน่อยแต่มันคุมง่ายแล้วก็ความเร็วในการล้างสุนเยอะทำให้เราเนี่ยสามารถเบิร์ตยิงไวได้กว่าในการยิงระยะกลางแล้วก็ระยะไกลนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความต่างเนี่ยอันนี้ก็อยู่ที่สไตล์การเล่นของแต่ละคนได้เลยนะในส่วนของการเล่นเกมเพลย์แล้วก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวจันดับปืนเมตาท็อป5ในซีซั่นที่8นี้ผมเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับผมทางช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว